เมืองพัทยาเจอฝนตกกระหน่ำติดต่อกันหลายชั่วโมงและตกอย่างหนักตั้งแต่ช่วงเย็นทำให้มีน้ำท่วมขังหลายจุดส่งผลต่อการจราจรทั้งเส้นทางหลักและเส้นทางที่เข้าตัวเมืองพัทยามีรถหลายคันที่พยายามฝ่ากระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวแต่สู้ความเชี่ยวกลับไม่ได้โดยตำรวจและเจ้าหน้าที่กิจการพิเศษเมืองพัทยาตลอดจนอาสาสมัครต้องนำแผงกั้นไปวางไว้ตามจุดที่มีน้ำท่วมสูงโดยเฉพาะถนนสุขุมวิทตั้งแต่ช่วงพัทยาเหนือไปจนถึงแยกวัดสว่างฟ้าเส้นทางก่อนถึงแยกไฟแดงพัทยาใต้ถนนพัทยาสาย3และบริเวณแยกมุมอร่อยเนื่องจากระดับน้ำสูงจนรถเล็กผ่านไม่ได้บางจุดเกิดแรงดันน้ำดันฝาท่อเปิดทำให้รถมองไม่เห็นและล้อตกลงไปซึ่งการระบายน้ำในบางจุดคาดว่าต้องใช้เวลามากกว่า1ชั่วโมงจึงขอให้ประชาชนที่จะใช้ถนนสุขุมวิทตั้งแต่แยกพัทยาเหนือถึงพัทยาใต้ตรวจสอบสภาพการจราจรก่อนการเดินทาง